ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหูเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โอ้โคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยป้า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 เอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719พบปลากระทงร่มขนาดใหญ่หนัก 70-80 กิโลกรัมเกยชายหาดนักท่องเที่ยวอส.กู้ภัยเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าช่วยแต่ไม่รอดกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งล้มบาดเจ็บพบปลากระทงร่มขนาดใหญ่หนัก 70-80 กิโลกรัมเกยชายหาดนักท่องเที่ยวอส.กู้ภัยเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าช่วยแต่ไม่รอดเจ้าหน้าที่เผยเตรียมสตาฟไว้ดูและศึกษาเวลา 10:00 นวันที่28มกราคม2560เจ้าของเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตคนบ้าๆและเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ได้โพสต์ข้อความและภาพหน้าวอเฟซบุ๊กตนเองว่าเมื่อเวลา 6:30 นได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมว่ามีปลาขนาดใหญ่ว่ายมาเกยตื้นที่บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมคุกกี้หาดทรายขาวหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้แจ้งทางวิทยุขอประสานอาสาสมัครเพื่อเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยพบว่าปลาขนาดใหญ่เบื้องต้นคาดว่าเป็นปลากระทงร่มขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ2เมตรลอยเกยตื้นอยู่ตามลำตัวมีบาดแผลและตาซ้ายน่าจะเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักท่องเที่ยวที่อยู่ริมชายหาดได้ช่วยกันพยุงตัวป่าไว้ไม่ให้พลิกคว่ำเนื่องจากป่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาจึงนำซากปลาดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเพื่อดำเนินการต่อไปทางด้านนายนิตชัยพันธุเดชผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างให้ข้อมูลว่าได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยในช่วงเช้าว่าพบปลาขนาดใหญ่ลอยมาเกยตื้นบริเวณดังกล่าวจึงได้เดินทางไปพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแต่พบว่าปลาตัวนี้อ่อนแรงและใกล้เสียชีวิตในที่สุดก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปลาชนิดที่เรียกว่าปลาอินทรีข้างตามภาษาของนักตกปลาและชาวตราส่วนชื่อทางการชื่อปลากระทงร่มหรือกระทงแทงเป็นปลาที่อยู่ในน้ำทะเลลึกทั่วไปจากการชันสูตรพบว่าปลามีน้ำหนัก 70-80 กิโลกรัมมีความยาว280เซนติเมตรบริเวณลำตัวไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ใต้ท้องมีรอยแผลแดงเป็นรอยจ้ำคาดว่าน่าจะเป็นบาดแผลจากการได้รับการกระทบกระเทือนจากการชนของเรือและการระเบิดบาร์หรือปลาตัวนี้ไปกระแทกวัตถุใต้น้ำบางอย่างหรือเกิดการดิ้นกระทบลำตัวในช่วงเกยตื้นคาดว่าอายุประมาณ10ปี
ไม่ทราบเพศบริเวณปากจะมีกระดูกยาวและแหลมยาว1ซองและพบฝันคล้ายเกสรดอกไม้ละเอียดไม่มีร่องรอยอื่นแต่อย่างใดโดยทางอุทยานได้นำปลาตัวดังกล่าวบรรจุใส่ถุงดำและนำไปแช่แข็งไว้ที่ตู้แช่แข็งบ้านสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองเข้ามาชันสุดในวันที่31มกราคม2560ทั้งนี้ทางอุทยานจะทำการสตาร์ฟไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งล้มบาดเจ็บเวลา 13:00 น.วันที่28มกราคม2560สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งล้มคว่ำอยู่ริมถนนสายไหนไม้รูดหมู่ที่1บ้านคลองมะโลตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ1รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีบอนหมายเลขทะเบียน1กง9969พระนครศรีอยุธยาโดยรถจักรยานยนต์ด้านหน้าพังยับล้มคว่ำอยู่ริมถนนใกล้กันพบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายยามานอายุ16ปีบ้านอยู่ที่ของมะขามตำบลหัดเล็กซึ่งได้รับบาดเจ็บตามลำตัวและแขนขามีบาดแผลถลอกตามร่างกายจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่านายยามานได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านไม้ลูดจะกลับไปยังบ้านของมะขามเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ขี่มาด้วยความเร็วทำให้รถจักรยานยนต์แหกโค้งจนล้มได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดไม้ลูดและคลองใหญ่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นได้พากันขี่รถจักรยานยนต์มาหลายคันรวมทั้งนายยาหมานด้วยโดยในกลุ่มวัยรุ่นมีรถจักรยานยนต์ของนายยาคนเดียวที่เกิดเหตุแหกโค้งล้มจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0395252222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ขอเจริญพรรดน้ำต้นไม้ได้ข้อคิดว่าดวงจิตของเราหากรั่วและเลอะเทอะใจแตกเหมือนกับสายแตกทำให้น้ำเลอะเปรอะปลายสายก็ไม่สามารถฉีดได้ไกลเยอะเพราะสายแตกน้ำรั่วทั่วๆไปท่านทั้งหลายถ้าหากว่าใจเราที่ไม่มีสมาธิเนี่ยก็คือลักษณะของใจแตกคือปลายของใจเมื่อจะเอาสมาธิจิตไปคิดพิจารณาธรรมข้อหนึ่งข้อใดหรือแก้ปัญหาอะไรบางทีก็คิดไม่ออกเพราะว่าจิตมีรูรั่วเยอะจิตคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องสารพัดเรื่องไม่เป็นโลเป็นพายเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเก็บเอามาสมไว้แล้วก็ไม่จัดระเบียบของการคิดเรียกว่าใจรั่วเรียกว่าใจแตกก็เลยกลายเป็นว่าพลังของจิตที่จะเอาไปพินิจพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาหรือว่านักเรียนไปทำข้อสอบหรือว่าเจอหลักธรรมข้อหนึ่งข้อใดที่ต้องใช้จิตพิจารณาก็คิดไม่ออกเพราะจิตไม่มีกำลังที่ปลายจิตพอดังนั้นการฝึกสมาธิทุกวันเพื่อให้ใจของเราได้มีหลักในการที่นะเรียกว่าเป็นการอุดรูรั่วของจิตพยายามฝึกให้จิตเกิดความสมดุลสมาธิมาจากคำว่าสัมมะบวกกับอาธิสัมมะคือสม่ำเสมออาธิแปลว่าอย่างยิ่งส
แสดงว่าจิตที่สม่ำเสมออย่างยิ่งไม่ขึ้นขึ้นลงลงไม่กดโกรธรักรักแต่เป็นสภาวะใจกลางๆนะเรียกว่าพยายามทำใจให้เป็นกลางๆด้วยสมาธิและอุดรูรั่วเรื่องใดที่คิดแล้วมันเป็นขยะของใจก็ไม่ต้องไปคิดนะเรียกว่าอุดรูรั่วเสียบ้างดังนั้นธรรมะวันนี้กับข้อคิดรดน้ำต้นไม้ได้ข้อคิดเพื่อเตือนใจว่าเราทั้งหลายอุดรูรั่วก็จะทำให้ใจมีพลังในการแก้ปัญหาร่วมกันขอเจริญพรธรรมะวันนี้